ที่เห็นนั่นคือหวยเงินรางวัลประวัติศาสตร์ที่ยังไม่เคยได้รับการสะสมถึง636 ล้านดอลลาร์สหรัฐมาก่อนเป็นหวยรัฐบาลระหว่างรัฐวอชิงตันกับโอเรกอนซึ่งจะออกทุกวันอังคารกับวันเสาร์เราจะมาดูกันว่าวันอังคารนี้หรือวันเสาร์นี้จะมีคนถูกหรือเปล่าถ้าไม่มีคนถูกก็จะสะสมขึ้นไปอาจจะเป็น700 ล้าน 800 ล้านก็เป็นได้ส่วน50 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นเป็นหวยรัฐบาลทั้งประเทศของสหรัฐ50 รัฐเริ่มต้นที่10 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ก็สะสมจากการที่ไม่มีคนถูกมาเป็น50 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วซึ่งจะออกทุกวันอังคารกับวันเสาร์เช่นกัน